بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสุขความจำเริญความเปรตพระความโปรดปรานความเมตตาจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแก่พี่น้องทุกท่านนะครับก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้เรามาพบปะพูดคุยกันในสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะแปลกตานะครับเพราะปกติเนี่ยในเรื่องการบรรยายงานศาสนาเนี่ยเราจะพบนะครับว่าจะเป็นการบรรยายในมัสยิดหรืออาจจะเป็นสถานที่ที่ถูกจัดเตรียมไว้นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของกิจกรรมทางศาสนาแต่วันนี้นะครับการพูดคุยของเรานะครับมาพบกันในร้านสเต็กนะครับก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับที่อาจจะแปลกตาไปบ้างแต่อยากจะบอกกับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับว่าในเรื่องราวของศาสนานั้นหรือการทำงานศาสนานั้นไม่ได้ถูกจำกัดเพียงแค่ในมัสยิดหรือไม่ได้ถูกจำกัดเพียงแค่ในเรื่องของงานเทศกาลต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาเรื่องราวของการเผยแพร่ศาสนาอิสลามนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะกระทำในทุกสถานที่ในทุกโอกาสนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เราสามารถที่จะกระทำได้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้เสียงอาจจะอื้องนิดนึงนะครับด้วยกับการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้ฝนได้ตกลงมาสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากให้พี่น้องได้ร่วมกันขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่มีฝนตกนะครับก็คือดุอาที่ท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าอัลลอฮุมมะซอยยิบันนาฟิอันโออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้ฝนที่ตกลงมานี้เป็นฝนที่ยังประโยชน์แก่พวกเราพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสิ่งหนึ่งนะครับที่เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ก็คือในเรื่องของการที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัฟดีนก็คือในเรื่องที่พระองค์นั้นให้บางสถานที่มีความสำคัญกับอีกสถานที่หนึ่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บุคคลมีความสำคัญมากกว่าอีกบุคคลหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้พวกเราได้นำมาคิดพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานอัลกุรอานลงมาผ่านทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอัลกุรอานนั้นนะครับถือว่าเป็นพระดำรัสของพระองค์หรือเป็นคัมภีร์ที่มีความประเสริฐมากกว่าบรรดาคัมภีร์ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้แก่อุมมะห์ประชาชาติก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์เตารอไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์อินจีลนะครับแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอัลกุรอานลงมาบทบัญญัติของอัลกุรอานนะครับก็จะไปยกเลิกบทบัญญัติต่างๆของคัมภีร์เตารอตและก็คัมภีร์อินจีลจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าหากแม้นว่าอีซาอะลัยฮิสสลามนะครับได้ลงมาแล้วเขาก็จะปฏิบัติตามอัลกุรอานเพราะฉะนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ให้คัมภีร์อัลกุรอานมีความประเสริฐเหนือกว่าบรรดาคัมภีร์อื่นๆและแม้แต่ในกุรอานเองเนี่ยในแต่ละซูเราะห์ในแต่ละอายะห์ของอัลกุรอานก็มีความประเสริฐที่แตกต่างกันอย่างเช่นในเรื่องของซูเราะห์อัลฟาติฮะห์นะครับเป็นซูเราะห์ที่มีความประเสริฐมากกว่าซูเราะห์อื่นๆดังเช่นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้และในบางอายะห์เองเนี่ยอย่างเช่นอายะห์กุรซีก็ถือว่าเป็นอายะห์ในอัลกุรอานที่มีความประเสริฐมากกว่าอายะห์กุรอานอายะห์อื่นๆด้วยเช่นเดียวกันพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้แต่ในเรื่องของการขอดุอานะครับพระองค์ก็กล่าวเอาไว้นะครับว่าการขอดุอาในบางดุอานั้นมีความดีงามมีความประเสริฐ
มากกว่าดุอาบทอื่นๆอย่างเช่นนะครับในเรื่องของการขออิสติกฟาร์การขออภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนครับเรามีบทดุอาหลายๆบทนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการอิสติกฟาร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการขออภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราเคยคิดมั้ยครับว่าในเดือนรอมฎอนโดยเฉพาะในช่วงของ10คืนสุดท้ายนะครับของเดือนรอมฎอนสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนบทดุอาให้กับท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาในเรื่องของการขอดุอานะครับโดยที่ท่านหญิงอาอิชะห์ได้กล่าวถามต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากแม้นว่าฉันรู้ว่าค่ำคืนนี้เนี่ยจะเป็นค่ำคืนไลลาตุลกอดัรแล้วก็อะไรคือสิ่งที่ฉันจะกล่าวขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวแก่ท่านหญิงอาอิชะห์นะครับว่าดุอาที่เธอจะขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือด้วยกับบทดุอาที่ว่าอัลลอฮุมมะอินนะกะอาฟูวุนตุฮิบบุลอัฟวะฟะฟูอันนานะครับเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการขอดุอาท่านนบีได้บอกนะครับว่าวะไซยิดุนอิสติกฟารสิ่งที่เป็นบทดุอาที่ดีที่สุดในการขออภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือด้วยกับคำกล่าวที่ว่าอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอละกตะนีวะอานะอับดุกะวะอานะอะลาอะฮดิกะวะวะอ์ดิกะจนกระทั่งจบดุอาเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เองทำให้เราได้รับทราบนะครับว่าแม้แต่ในเรื่องของการขอดุอาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ในบางดุอาในบางการอิสติกฟารการขออภัยโทษเนี่ยมีความประเสริฐมากกว่าดุอาบทอื่นเช่นเดียวกันแม้แต่บรรดาอัมบียะแม้แต่บรรดารอซูลที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประทานมาเพื่อที่จะเผยแพร่ในสิ่งที่เป็นสัจธรรมจากพระองค์พระองค์ก็ให้นบีบางท่านมีความประเสริฐมากกว่านบีบางท่านนะครับให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นรอซูลที่มีความประเสริฐที่สุดนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าทินกัรรุซูลฟัดดัลนาบาอฎุฮุมอะลาบะและเหล่านี้คือบรรดารอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีที่เรารู้จักเนี่ยเวลาที่เราเรียนฟัรดูอินเค้าก็จะสอนใช่มั้ยว่าพระนามของท่านนบี25พระนามให้เรารู้นะครับว่านบี25ท่านเนี่ยไม่ใช่มีเพียงแค่นั้นนะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอัมบิยะมาแก่มนุษยชาติเนี่ยเป็นจำนวนอย่างมากมายแต่บรรดานบี25ท่านเป็นเพียงแค่เหล่าบรรดาท่านนบีที่ถูกกล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวนะครับว่าทินกัรรุซูลฟัดดัลนาบาดะฮุมอะลาบะและเราบรรดารอซูลเราบรรดานบีเราก็ให้บางท่านมีความประเสริฐเหนือกว่าบางท่านด้วยเช่นเดียวกันก็คือให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความประเสริฐเหนือกว่าบรรดาอัมบิยะคนอื่นๆในเรื่องของวันเวลาเช่นเดียวกันวันที่มีความประเสริฐที่สุดในแต่ละสัปดาห์คือวันอะไรวันศุกร์เดือนที่มีความประเสริฐในแต่ละปีก็คือเดือนรอมฎอนนะครับในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับในเดือนรอมฎอนเองค่ำคืนที่มีความประเสริฐที่สุดก็คือค่ำคืนไลลาตุลกอดัรและเช่นเดียวกันนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้มีกลางวันเรารู้แล้วใช่ไหมวันที่มีความประเสริฐที่สุดก็คือวันศุกร์เดือนที่มีความประเสริฐที่สุดก็คือเดือนรอมฎอนค่ำคืนที่มีความประเสริฐที่สุดก็คือค่ำคืนของคืนไลลาตุลกอดัรวันที่มีความประเสริฐในตอนกลางวันที่สุดก็คือวันอารอฟะห์นะครับเรามาดูนะครับหลักฐานที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงความประเสริฐของวันศุกร์ท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าค่อยรูเยามินวันที่มีความประเสริฐที่สุดตอละอัตอะลัยฮิชัมซุที่ดวงอาทิตย์ขึ้นมาจากขอบฟ้าเนี่ยเยามันยุมอะคือวันศุกร์ทำไมล่ะ
ฟีฮีคูลิกอลอาดัมเพราะในวันศุกร์เนี่ยเป็นวันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างท่านนบีอาดัมขึ้นมาวะฟีฮีอุดคิลัลญันนะห์และในวันศุกร์เช่นเดียวกันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีอาดัมเนี่ยเข้าไปอยู่ในสวงสวรรค์วะฟีฮีอุคริยมินฮาและในวันศุกร์เช่นเดียวกันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีออกมาจากสวงสวรรค์และในวันศุกร์เช่นเดียวกันที่จะเป็นวันเกิดขึ้นของวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นวันศุกร์เนี่ยนะครับในแต่ละอาทิตย์จึงถือว่าเป็นวันที่มีความประเสริฐที่สุดในแต่ละปีวันที่เรียกว่ามีความประเสริฐที่สุดก็คือวันเยามุลฮัจญ์อักบัรฮัจญ์อักบัรหมายถึงอะไรบางคนอาจจะเข้าใจนะครับว่าคำว่าฮัจญ์อักบัรก็คือการที่วันวุกูฟที่เราบรรดาฮุจญาตเนี่ยไปวุกูฟที่ทุ่งอาราฟาเนี่ยตรงกับวันศุกร์เรียกว่าวันฮัจญ์อักบัรจริงๆแล้วไม่ใช่คำว่าวันเยามุลฮัจญ์อักบัรก็คือวันอีดทุกวันอีดนะครับเรียกว่าเป็นเยามุลฮัจญ์อักบัรเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าอัฟฎอลุอัยยามิอินดัลลอฮิวันที่มีความประเสริฐที่สุดณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยามันนะฮรีก็คือวันที่มีการเชือดกุรบานก็คือวันที่มีการเชือดอุฎฮิยะห์ก็คือวันอีดของพวกเราเพราะฉะนั้นทุกๆวันอีดเราเรียกว่าเป็นฮัจญุลอักบัรนะครับไม่ใช่หมายความว่าถ้าเมื่อใดก็ตามที่ปีไหนวันอารอฟะห์ตรงกับวันศุกร์เรียกว่าเป็นฮัจญุลอักบัรไม่ใช่นะครับเป็นความเข้าใจที่ผิดเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนวันฮัจญ์อักบัรก็คือทุกวันอีดของแต่ละปีนะครับและเช่นเดียวกันนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ให้แต่ละสถานที่เนี่ยมีความประเสริฐแตกต่างกันให้แต่ละสถานที่มีความประเสริฐแตกต่างกันสถานที่ที่มีความประเสริฐที่สุดบนหน้าแผ่นดินนี้ก็คือเมืองมักกะห์สถานที่ที่มีความประเสริฐมากที่สุดบนหน้าแผ่นดินนี้ก็คือเมืองมักกะดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกนะครับถึงภาคผลของการละหมาดที่มัสยิดฮารอมที่เมืองมักกะเอาไว้นะครับว่าอัสศอลาตุฟีมัสยิดิฮาซาการละหมาดที่มัสยิดของฉันเนี่ยก็คือมัสยิดของท่านนบีที่เมืองมะดีนะห์ตะอะดิลุอันฟุศศอลาจะมีความประเสริฐมากกว่าการละหมาดที่มัสยิดอื่นๆถึง 1,000 เท่าการละหมาดที่มัสยิดของท่านนบีเนี่ยการละหมาดฟัรดูที่มัสยิดของท่านนบีแต่ละการละหมาดของเราเนี่ยจะได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าการละหมาดที่มัสยิดสถานที่อื่นๆเท่าไหร่นะ 1,000 เท่าอิลลัลมัสยิดัลฮารอมเว้นแต่ที่มัสยิดินฮารอมเว้นแต่ที่มัสยิดที่มีกะบะห์อยู่นะครับเพราะการละหมาดที่มัสยิดินฮารอมในแต่ละเวลาเนี่ยจะได้รับผลการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา 100,000 เท่าเพราะฉะนั้นถ้ามีใครที่มีโอกาสใครที่มีความสามารถก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องขวนขวายนะครับในการที่จะไปเพิ่มพูนในสิ่งที่เป็นผลบุญการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการละหมาดที่มัสยิดฮารอมมาเข้าสู่ประเด็นของเรานะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องของเดือนดุลฮิจญะห์พี่น้องรู้หรือเปล่าเดือนดุลฮิจญะห์นั้นเป็น1ใน4เดือนต้องห้ามในภาษาอาหรับเรียกว่าอัชฮุรุนฮุรุมคำว่า4เดือนต้องห้ามเนี่ยนะครับก็คือเดือนที่บรรดาชาวอาหรับห้ามที่จะมีการทำสงครามกันไม่ได้หมายความว่า4เดือนต้องห้ามเนี่ยห้ามแต่งงานเหมือนความเข้าใจของพวกเราบางคนอย่างเช่นในเดือนมุฮัรรอมเนี่ยห้ามแต่งงานนะครับในเดือนรอญับห้ามแต่งงานในเดือนตุนเกียได้ในเดือนตุนิยาบางคนบอกห้ามแต่งงานเพราะถือว่าเป็นเดือนต้องห้ามไม่ใช่คำว่าเดือนต้องห้ามเนี่ยก็คือเดือนที่มีการห้ามการเริ่มทำสงครามพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าอินนอิดดะตัชชูฮูรีอินดัลลอฮแท้จริงบรรดาเดือนณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอิสนาอัชรอชะฮรอมีทั้งหมด12เดือนด้วยกันเดือนณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้น
มีทั้งหมด12เดือนด้วยกันฟีกิตาบิลละนะครับในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กําหนดเอาไว้ในอัลกุรอานยามะคอลักัสสมาวาติวัลอัรฎในวันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างชั้นฟ้าและก็หน้าแผ่นดินนี้มินฮาและจาก12เดือนเนี่ยนะครับพระองค์ได้กล่าวนะครับว่ามินฮาและจากส่วนหนึ่งของมันเนี่ยอัรบะอะตุลฮุรุมจะมี4เดือนที่ถือว่าเป็นเดือนต้องห้าม4เดือนที่ว่านี้คือเดือนอะไรบ้างท่านนบีก็ได้ทำการอธิบายอัลกุรอานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับว่า4เดือนต้องห้ามที่ได้ถูกกล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานนั่นก็คือนะครับซะลาซะตุนมุตะวาลิยาตท่านนบีบอกนะครับว่า4เดือนต้องห้ามเนี่ยจะมี3เดือนที่จะติดกันมี3เดือนอะไรบ้างซุลกออะดะหรืออ่านว่าซุนกิอะดะอ่านได้2อย่างซุลกออะดะหรือว่าซุลกิอะดะเดือนที่2นะครับซุนฮิจญะห์หรือเราสามารถอ่านได้ว่าซุลฮัจญะห์อ่านได้2อย่างวันมุฮัรอมเดือนที่3ก็คือเดือนมุฮัรอมอย่างเช่นในเวลานี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในช่วงของช่วงสุดท้ายของเดือนซุลกออะดะห์เดือนภาษาเดือนในอาหรับเนี่ยเวลาที่เขามีการตั้งชื่อเนี่ยมันมีความหมายไม่ได้หมายความว่าตั้งชื่อขึ้นมาลอยๆอย่างเช่นในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับคำว่ารอมฎอนในภาษาอาหรับมาจากคำว่ารอมฎอคำว่ารอมฎอนเนี่ยนะครับเป็นความรู้กับพวกเราคำว่ารอมฎอนในเดือนรอมฎอนเนี่ยมี2ความหมายด้วยกันความหมายที่1ก็คือฝนที่มันตกลงมาเพื่อที่จะชำระล้างสิ่งสกปรกที่อยู่บนหน้าแผ่นดินนี้ความหมายที่2ของเดือนรอมฎอนก็คือความร้อนที่มันร้อนระอุที่พร้อมที่จะเผาผลาญนะครับสิ่งต่างๆที่อยู่บนหน้าแผ่นดินนี้นั่นก็หมายถึงว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเปรียบเสมือนกับการที่เราเข้าไปยังสถานที่ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมสำหรับการชำระล้างบาปของเราจึงถูกเรียกว่าเดือนรอมฎอนเดือนซุลกออะดะห์ก็เช่นเดียวกันกออะดะห์นะครับคำว่ากออะดะห์เนี่ยแปลว่าพักกออะดะห์แปลว่าพักหมายถึงอะไรพักจากการรบพักจากการรบเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้เหล่าบรรดาฮุญญะฮ์เนี่ยนะครับสามารถที่จะเดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ที่เมืองมักกะฮ์ได้เพราะพวกอาหรับเนี่ยนะครับแม้ว่าเขาจะมีการรบราฆ่าฟันกันด้วยกับสาเหตุเพียงเล็กน้อยเนี่ยแต่พวกเขาก็ให้ความสำคัญกับเดือนฮารอมเดือนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเดือนซุลกออะดะห์แปลว่าเดือนแห่งการพักก็คือพักจากการรบเพื่อที่จะเป็นการเตรียมเปิดโอกาสให้กับบรรดาบุคคลที่ต้องการที่จะมาประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยได้สามารถที่จะเดินทางมาได้ด้วยกับความปลอดภัยเพราะการทำฮัจญ์เนี่ยไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่การทำฮัจญ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามในวันที่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับได้ถูกบัญชาใช้จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านกับลูกของท่านก็คือท่านนบีอิสมาอีลเนี่ยได้ทำการก่อนะครับอาคารกะบะห์ขึ้นมาจากฐานเดิมที่เหล่ามะลาอิกะห์เนี่ยได้สร้างเอาไว้หลังจากที่สร้างฐานเสร็จแล้วเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้สั่งใช้ให้กับท่านนบีอิบรอฮีมขึ้นไปบนเนินซอฟาขึ้นไปทำไมขึ้นไปเพื่อที่จะประกาศเรียกร้องมนุษยชาติมาสู่การประกอบพิธีฮัจญ์เพราะฉะนั้นพอท่านนบีอิบรอฮีมขึ้นไปบนเนินซอฟาเนี่ยมักกะฮ์ในสมัยนั้นมีใครอยู่มั้ยมีคนอยู่เพียงแค่จำนวนเล็กน้อยแค่นั้นเองแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งท่านนบีอิบรอฮีมให้ทำการประกาศเพื่อที่จะให้คนเนี่ยประชาชาติทั้งหลายเนี่ยมารวมตัวกันณสถานที่แห่งนี้ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามก็ได้กล่าวถามต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายารับพระผู้อวยพรของฉันให้ฉันขึ้นไปบนโซฟาเพื่อที่จะประกาศเรียกคนเนี่ยไม่เห็นจะมีใครสักคนเลยแล้วเสียงของฉันเสียงของมนุษย์
คนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะกระจายบนหน้าแผ่นดินได้อย่างไรพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกหน้าที่ของเจ้าก็คือในเรื่องของการประกาศและหน้าที่ของเราก็คือในเรื่องของการให้มนุษยชาติเนี่ยได้มารวมตัวกันพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานมานะครับว่าวะอัซซินฟินนาซิบิลฮัจญ์อายะห์กุรอานอายะห์นี้เนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งท่านนบีอิบรอฮีมวะอัซซินฟินนาซิบิลฮัจญ์จงประกาศเรียกร้องเชิญชวนมาสู่การประกอบพิธีฮัจญ์ยะตูกะริยาลาสิ่งที่ท่านนบีอิบรอฮีมเรียกร้องในอดีตเนี่ยก็เป็นภาพที่เราเห็นในปัจจุบันยะตูกะริยาลาและเจ้าจะได้เห็นว่าจะมีคนเดินเท้ามานะครับมามุ่งสู่การประกอบพิธีฮัจญ์ตั้งแต่ยุคสมัยอดีตวะอะลากุลลิดอมิรีและแม้แต่โดยสารมาด้วยกับอูฐที่เพรียวอูฐที่ผอมด้วยกับการเดินทางเพราะการเดินทางในสมัยอดีตเนี่ยคือการเดินทางด้วยกับอูฐแต่ในสมัยปัจจุบันนะครับด้วยกับการเดินทางด้วยกับรถยนต์หรือการเดินทางด้วยกับเครื่องบินยะตูกะริยาลาวะอะลากุลลิดอมิรินยะตีนะมิงกุลลิฟารญินอามีกพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าและเจ้าจะได้เห็นเนี่ยมนุษยชาติเนี่ยได้เดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ในทุกๆทิศทางพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ความสำคัญกับบรรดาอัชฮุรุลฮุรุมเดือนที่ต่อมาจากเดือนซุลกอดนะก็คือเดือนซุลฮิจญะห์เดือนซุลฮิจญะห์ที่จะมาถึงจะมีการดูจันเสี้ยวกันนะครับในวันที่22ถ้ามีการเห็นจันเสี้ยววันที่23เนี่ยนะครับก็จะเป็นวันที่1ของเดือนซุลฮิจญะห์คำว่าซุลฮิจญะห์ก็คือเดือนที่ถูกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดในการประกอบพิธีฮัจญ์เดือนที่3ก็คือเดือนมุฮัรรอมนะครับก็คือเดือนที่มีชื่อว่าต้องห้ามอะไรห้ามจากการทำสงครามเพราะอะไรเพื่อต้องการให้บรรดาฮุจญะฮ์ที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยสามารถที่จะเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัยและเดือนที่4นะครับท่านนบีกล่าวนะครับว่าวะรอญับมุดอรก็คือเดือนรอญับนะครับของเผ่ามุดอรอัลลซีบัยนะญะมาดินวะชะอบานเดือนรอญับเนี่ยก็คือเดือนที่อยู่ระหว่างเดือนญะมาดิลอาคิรกับเดือนชะอบานทําไมท่านนบีบอกว่าต้องเป็นรอญับของเผ่ามุดอรเพราะอาหรับเนี่ยนะครับในเมืองมักกะเนี่ยจะมีอยู่2เผ่าเผ่าที่1เรียกว่าเผ่ามุดอรเผ่าที่2เรียกว่าเผ่ารอบีอะนะครับพ่อเผ่ามูดอดเนี่ยเขาบอกว่าเดือนรอยับก็คือเดือนที่อยู่ระหว่างเดือนรอบิอุลอาคิรนะครับยังไม่เดือนอาคิรกับเดือนชาบานแต่เผ่ารอบีอะบอกว่าเดือนมูดอดเดือนรอยับเนี่ยก็คือเดือนรอมฎอนนะครับมีการเทียบมีการเปลี่ยนแปลงท่านนบีจึงบอกนะครับว่าเดือนรอยับที่ถูกต้องนั้นก็คือเดือนรอยับที่ถูกกล่าวเอาไว้โดยชาวเผ่ามูดอดและพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อกี้เราบอกแล้วนะครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ความสำคัญกับสถานที่และก็วันเวลาเพราะฉะนั้นการกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในช่วงของอัชฮุรุลฮุรุมในช่วงของ4เดือนต้องห้ามเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มีความประเสริฐมากกว่าการทำความดีในเวลาอื่นในมุมตรงกันข้ามก็คือว่าการทำในสิ่งที่เป็นความชั่วในช่วงของอัชฮุรุลฮุรุมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะลงโทษในการทำความชั่วนั้นมากกว่าการกระทำในเดือนอื่นเหมือนอย่างเช่นในตะนอฮารอมเนี่ยในตะนอฮารอมที่เมืองมักกะหรือเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับใครก็ตามที่ทำในสิ่งที่เป็นความผิดในเมืองมักกะและในเมืองมะดีนะห์บาปที่เขาจะได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าสถานที่อื่นๆและการทำความดีในเมืองมักกะฮ์และในเมืองมะดีนะห์ก็จะได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าสถานที่อื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะปูพื้นฐานให้พวกเราได้เข้าใจนะครับว่าความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่ออุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการที่พระองค์ให้ในแต่ละวันเวลา
ให้แต่ละในช่วงเวลาและในแต่ละสถานที่เนี่ยมีความประเสริฐที่แตกต่างกันเพื่ออะไรเพื่อที่ให้พวกเรานั้นได้ขวนขวายในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่ากุลลุบะนีอาดัมคอตาเพราะว่าเราเป็นลูกหลานของนบีอาดัมเพราะว่าเราเป็นบุคคลผู้ที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความผิดทั้งที่เรารู้ตัวทั้งที่เราไม่รู้ตัวและเราเป็นอุมมะห์ประชาชาติที่มีอายุไขน้อยกว่าอุมมะห์ประชาชาติอื่นนะครับในยุคสมัยของท่านนบีนูอะลัยฮิสสลามเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกใช่มั้ยครับว่าระยะเวลาที่ท่านนบีนูเผยแผ่ศาสนาอิสลามเนี่ยกี่ปีนะ950ปียังไม่รวมนะครับก่อนที่ท่านจะได้รับวะฮีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและยังไม่รวมนะครับเหตุการณ์หลังจากที่เกิดน้ำท่วมโลกใช้เวลาในการเผยแพร่ศาสนาถึง950ปีแต่อุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอายุกี่ปีนะมีอายุ60 65ปีอายุเฉลี่ยของพวกเราเนี่ย60 65ปีเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาที่มันสั้นกว่าอุมมะห์ประชาชาติอื่นแต่ท่านนบีบอกว่าเราเป็นลูกหลานของนบีอาดัมที่อะไรคอตออูนะที่มีบาปวะค่อยรุคอตออีนะตะวาบุนและคนที่บาปที่ดีที่สุดคืออะไรคือคนที่รู้จักเตาบ้าตัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นความเมตตาพระองค์คืออะไรคือประทานโอกาสต่างๆให้กับเราประทานเดือนรอมฎอนให้กับเราเพื่อที่จะให้พวกเราถือศีลอดเพื่อที่จะให้พวกเราได้ลบล้างจากสิ่งที่เป็นความผิดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อะไรกับเราให้ในเรื่องของการละหมาด5เวลาท่านนบียกตัวอย่างนะครับว่าการละหมาด5เวลาเนี่ยเหมือนกับการที่เราอาบน้ำที่หน้าบ้านของเรามีลำธารไหลผ่านวันหนึ่งกับคืนหนึ่งกี่ครั้ง5ครั้งท่านนบีถามว่าคนที่อาบน้ำ5ครั้งเนี่ยจะมีสิ่งสกปรกติดที่ตัวแล้วเขาไหมไม่มีเหมือนกับการละหมาด5เวลาเช่นเดียวกันท่านนบีให้บอกแก่พวกเรานะครับว่าในคืนวันศุกร์อย่างเช่นค่ำคืนนี้เนี่ยถ้าใครอ่านซูเราะห์กาฟีเป็นไงเขาจะได้รับรัศมีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่ศุกร์นี้จนกระทั่งถึงศุกร์หน้าเพราะนั้นไม่ได้หมายความว่าพอเดือนรอมฎอนจากชีวิตของพวกเราไปแล้วเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสที่จะกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้โอกาสที่จะมาถึงแก่ชีวิตของเราอินชาอัลเลาะห์นะครับถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยโอกาสที่จะมาถึงก็คือในช่วงของเดือนซุลฮิจญะห์โอกาสที่จะมาถึงก็คือในช่วงของเดือนซุลฮิจญะห์และโดยเฉพาะใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เพราะเป็นช่วงเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สาบานเอาไว้พี่น้องจำเอาไว้เลยนะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงสาบานแก่บรรดาสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงประสงค์และสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาบานเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งนั้นอย่างเช่นในอัลกุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาบานว่าวัลอัศรขอสาบานด้วยกับเวลาขอสาบานด้วยกับเวลาสายที่เรามักที่จะแปลกันหมายความว่าไงหมายความว่าให้เราในฐานะที่เป็นมนุษย์ให้ความสำคัญกับเวลาวัชชัมซิวัดดูฮาขอสาบานด้วยกับดวงอาทิตย์ขอสาบานด้วยกับเวลาเช้าเพราะเป็นสิ่งหรือเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญมีความประเสริฐแต่เราในฐานะที่เป็นมักลูกที่เป็นมนุษย์เนี่ยไม่อนุญาตให้สาบานด้วยกับสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเราจะสาบานด้วยกับสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างได้มั้ยไม่ได้เราจะต้องสาบานด้วยกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือพระนามของพระองค์เท่านั้นอย่างเช่นกล่าวว่าวัลลอฮีนะครับเราจะสาบานด้วยกับสถานที่เราจะสาบานด้วยกับดวงจันทร์เราจะสาบานด้วยกับอะไรนะเหมือนเวลาที่เขาไปที่มีการ
ในศาลเนี่ยก็จะมีการสาบานกันเพราะฉะนั้นแต่เราในฐานะผู้ที่เป็นมุสลิมเราไม่สามารถที่จะสาบานได้ถ้าเราสาบานเราจะต้องสาบานด้วยกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสาบานเอาไว้นะครับว่าวัลฟัจรขอสาบานด้วยกับเวลารุ่งอรุณวะลายาลิลอัชรีและในช่วงของ10คืน10คืนคืออะไรนะครับ10คืนที่ว่านี้เนี่ยก็คือ10คืนแรกหรือ10วันแรกของเดือนซุนฮิจญะห์เพราะในภาษาอาหรับเนี่ยนะครับเวลาที่มีการพูดถึงกลางคืนเนี่ยก็จะมีการรวมถึงกลางวันไปด้วยเพราะนั้นการสาบานของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีใน10วันแรกของเดือนซุนฮิจญะห์เนี่ยเป็นการชี้ให้เราได้เห็นถึงความสำคัญของเดือนซุนฮิจญะห์และโดยเฉพาะนะครับในช่วงของ10วันแรกของเดือนซุนฮิจญะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับในอายะห์กุรอานว่าวะยัซกุรุสมัลลอฮ์ฟีอัยยามิมมะอลูมาตและเพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นได้รำลึกถึงพระนามของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันต่างๆที่รู้กันท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าความหมายของเขาว่าไอยามัมมะลูมาตก็คือในช่วงของ10วันในช่วงของไอยามุตตะชริกนะครับส่วนคำว่าไอยามุนมะดูดาตก็คือในช่วงของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวให้เราได้เห็นถึงความสำคัญของช่วงของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เอาไว้เพราะนั้นก่อนที่จะมาถึงเนี่ยเราควรที่จะรู้นะครับถึงความประเสริฐของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เราควรที่จะเตรียมตัวว่าพอเข้าสู่ช่วงของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยเราควรที่จะทำอะไรบ้างเพื่อที่จะทำให้ตัวของเราได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่ามามินอัยยามินจะไม่มีการงานใดๆจะไม่มีวันเวลาใดๆมามินอัยยามินอัลอามาลุอัสซอลิฮุที่การประพฤติปฏิบัติการงานที่ดีเนี่ยอะฮับบุอิลัลลอฮจะเป็นที่รักยิ่งนะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่มีช่วงเวลาใดที่การประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีจะได้รับการตอบแทนและจะเป็นที่รักยิ่งณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าช่วงของ10วันแรกของเดือนธุลฮิจญะห์อัลลอฮุอักบัรไม่มีการงานใดที่เราทำในช่วงเวลานี้เนี่ยนะครับและจะเป็นการงานที่จะถูกตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความหมายที่บอกว่าการงานที่เป็นที่รักยิ่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงอะไรหมายถึงว่าการงานต่างๆเหล่านั้นจะได้รับการเพิ่มพูนในเรื่องของผลบุญและการงานต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้กล่าวถามต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อกี้ท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่กระทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในช่วงของ10วันนี้เนี่ยการงานของเขาจะเป็นที่รักยิ่งนะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้แต่การญิฮาดกันนั้นหรือการงานที่เราทําในช่วงของ10วันแรกของเดือนธุลฮิจญะห์เนี่ยมันประเสริฐมันดีมากกว่าการออกไปต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันนั้นหรือวะลันญิฮาดูฟีซะบีลิลลาห์ท่านนบีบอกว่าแม้แต่การญิฮาดการต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ได้มีความประเสริฐมากกว่าการกระทําความดีในช่วงของ10วันนี้แล้วถามตัวของเราขนาดว่าการญิฮาดที่เราถือว่าเป็นการงานที่มีความประเสริฐที่สุดคนที่ตายชะฮีดคนที่ตายในสนามรบเนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ตัวของเขาได้อยู่ร่วมกับบรรดาอัมบียะแม้แต่คนที่ออกไปต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังไม่ได้มีความประเสริฐในการทำความดีมากกว่าการที่เราทำความดีในช่วงของ10วันแรกของเดือนธุลฮิจญะห์วะลันยูฮาดูฟีซะบีลิลลาห์
ท่านนบีบอกนะครับแม้แต่การญิฮาดในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ได้ประเสริฐกว่าอิลลาเว้นแต่รอยูลุนก็คือการที่บุคคลหนึ่งเนี่ยคอรอยาบีนัฟซีได้ออกไปต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับตัวของเขาวะมาลีด้วยกับทรัพย์สินของเขาและเขาก็เสียชีวิตในสงครามครั้งนั้นคนที่ออกไปต่อสู้คนที่ออกไปญิฮาดและตายในสนามรบถึงจะมีความประเสริฐมากกว่าการทำความดีในช่วงของ10วันแรกของเดือนธุลฮิจญะห์ถามว่าเราอยากจะรู้ไหมว่าเอ๊ะทำไมล่ะในช่วงของ10วันแรกของเดือนธุลฮิจญะห์เนี่ยทำไมมันจึงเป็นการงานที่มีความประเสริฐท่านอิหม่ามอิบนุฮัยยัรอันอัสกอลานีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้นะครับว่าวัลลซียัซฮัรสิ่งที่น่าจะเป็นเหตุผลอันนัสซะบะบะว่าสาเหตุฟิมติยาซีอัชชะรีซินฮิจญะห์ในการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การกระทําคุณงามความดีในช่วงของ10วันแรกของเดือนธุลฮิจญะห์เนี่ยมีความประเสริฐเหนือกว่าเวลาอื่นลิมากานินอิจติมาอิอุมมะฮาจินอิบาดะห์ก็คือการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ช่วงของ10วันนี้เนี่ยมันรวมอยู่ด้วยกับบรรดาอุมมะฮาจินอิบาดะห์บรรดาแม่บทต่างๆของการปฏิบัติอิบาดะห์ทั้งหลายวะฮิยัสศอลาห์ไม่ว่าจะเป็นการละหมาดมีการละหมาดอะไรนะละหมาดอีดิลอัฎฮาวัสยามในเรื่องของการถือศีลอดสำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ก็คือการถือศีลอดในเดือนในวันอะรอฟะห์วัสซอดะกะฮ์ในเรื่องของการบริจาคในเรื่องของการเชือดอุฎฮียะฮ์ในเรื่องของการทำกุรบานวัลฮัจญ์และในเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์เพราะนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าจะไม่มีช่วงเวลาอื่นใดที่จะมีการรวมในเรื่องของการทำในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ต่างๆมากเหมือนในช่วงของ10วันแรกของเดือนธุลฮิจญะฮ์แม้แต่เดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนมีการเชิดกุรบานไหมเดือนรอมฎอนมีการทำประกอบพิธีฮัจญ์ไหมไม่มีเดือนรอมฎอนมีเพียงแค่การถือศีลอดเดือนรอมฎอนมีเพียงแค่การละหมาดในยามค่ำคืนนะครับเดือนรอมฎอนมีแค่เพียงแค่การละหมาดอีกแต่ไม่ได้มีการรวมเหมือนกับเช่นที่เกิดขึ้นในช่วงของ10วันแรกนะครับของเดือนธุลฮิจญะฮ์เพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจก็คือว่าอะไรคือคำว่าอัลอามาลูอัสซอลิฮูเพราะชีวิตเราสั้นชีวิตเราใน 60-70 ปีจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยกว่าจะโตกว่าจะรู้เรื่องอายุก็20บางคน30บางคน40เวลามันสั้นถ้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสกับเราในการใช้ชีวิตอยู่ในช่วงของ10วันแรกของเดือนธุลฮิจญะห์สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เป็นประการแรกก็คือว่าอะไรคือความหมายของคำว่าอัลอามาลูอัสซอลิฮูเพราะทุกคนเวลาที่เขาทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเขาก็บอกการงานเขาเนี่ยดีหมดเลยแต่ทำไมล่ะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าให้ระวังในสิ่งที่เป็นอุตริกรรมในเรื่องของศาสนาให้ระวังในสิ่งที่เป็นการใช้อารมณ์ในเรื่องของศาสนาเพราะอะไรเพราะในสิ่งที่เป็นการงานเนี่ยมันมีการงานบางประเภทบางชนิดที่มันไม่ได้มีรูปแบบมันไม่ได้มีตัวอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้จำกัดความของคำว่าอัลอามะลูอัสซอลิฮูเอาไว้นะครับว่าฟะมันกานะยัรญูลิกออะร็อบบิและใครก็ตามที่มีความปรารถนาที่จะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เนี่ยทุกคนต้องพบแน่แต่เราจะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพไหนกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธกริ้วหรือเราจะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงเมตตาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้นะครับว่า
ลาตาซูลูกอดามาอับดินเย้ามัลกิยามะเท้าทั้งสองของลูกหลานของนบีอาดัมเนี่ยจะไม่ถูกเคลื่อนย้ายจากสถานที่ที่เขาถูกสอบสวนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนั้นเนี่ยนะครับเราจะถูกยืนเป็นแถวและจะถูกเรียกทีละคนทีละคนและพอถูกยืนสอบสวนหน้าที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกว่าเท้าทั้งสองของเขาเนี่ยจะไม่ถูกเคลื่อนย้ายจากที่ที่เขาถูกสอบสวนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิลลาเว้นแต่จะถูกสอบถามอิลลายุสอะลาอัลอัรบะจะถูกสอบถามจากสี่ประการที่ว่านี้ก็คือ4ประการที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้4ประการที่ว่านี้ก็คือคุณงามความดีที่เราได้ภาคเพียรปฏิบัติขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้4ประการที่ว่านี้ก็คือการฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรากระทําขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนหน้าโลกดุนยานี้เพราะนั้นมนุษย์ทุกคนจะต้องกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา4ประการมีอะไรบ้างอัลอุมริฮีฟีมาอัฟนาจากตลอดระยะเวลาอายุไขของเขาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เมตตาให้เขาเกิดมาเป็นมนุษย์จากที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เมตตาให้เกิดมาเป็นมุสลิมจากที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เมตได้เมตตาให้เกิดมาเป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันอุมรีฮีฟีมาอัฟนาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามเขาในสิ่งที่เขาเหล่านั้นได้ประพฤติปฏิบัติในขณะที่เขามีชีวิตอยู่วะอันชะบาบีประการที่2ช่วงวัยหนุ่มสาวจะเป็นช่วงเวลาที่จะถูกสอบถามเป็นพิเศษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรล่ะเพราะวัยหนุ่มสาวเป็นวัยที่มีความพร้อมทั้งในเรื่องของสติปัญญาและร่างกายจะเป็นวัยที่ถูกสอบถามเป็นพิเศษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอันมาลีประการที่3ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามพวกเราทรัพย์สินของเราวะอันมาลีทรัพย์สินของเรามินไอนักตาซาบะได้มาด้วยกับทางไหนได้มาด้วยกับหนทางที่ฮาลาลหรือได้ริสกีมาด้วยกับทางที่ฮารอมริสกีไม่ว่าจะฮาลาลฮารอมเรียกว่าริสกีทั้งหมดอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะแสวงหาริสกีปัจจัยยังชีพจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับหนทางไหนวันนี้บางคนอาจจะฉันไม่สนน่ะให้ได้มาก็แล้วกันจะมาด้วยกับทางที่ฮาลาลจะมากับทางที่ฮารอมฉันไม่สนแต่อย่าลืมนะครับว่าวันกิยามะห์เราจะต้องถูกยืนสอบถามจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการที่4วะอันอิลมิฮิวิชาความรู้ที่วันนี้เรามานั่งเรียนที่วันนี้เรามานั่งศึกษาในเรื่องราวของศาสนาอิสลามเนี่ยที่เราขวนขวายเราไปดูทีวีดาวเทียมนะครับเราไปดูอาจารย์ต่างๆที่สอนอาจารย์ดุลลาทีฟสอนแล้วก็นั่งฟังและนำสิ่งที่ท่านอาจารย์อับดุลลาทีฟบรรดาคณาจารย์ต่างๆเนี่ยได้สอนและนำมาสู่การปฏิบัติวะอันอินมีฮีท่านนบีบอกว่าและในความรู้ของเขาในสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติรู้และปฏิบัติหรือเปล่าไม่ใช่รู้อย่างเดียวเรียนอย่างเดียวเหมือนกับลาที่มันแบกอะไรนะแบกหนังสือแต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อลาเลยแต่ผู้ที่เป็นผู้ศรัทธานะครับวะอันอินมิฮีมาดาอามิลาบิเวลาที่เขาเรียนรู้เวลาที่เขาศึกษาเขาก็เอาสิ่งที่เขาเรียนรู้สิ่งที่เขาศึกษามาสู่การปฏิบัตินั่นคือสิ่งที่เราจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่าฟะมันกานะยัรยูลิกออะร็อบบิใครก็ตามที่มีความปรารถนาที่จะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์มีความพร้อมในการที่จะตอบคำถามต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ฟันยะมัลอามะลันซอลิฮะจงประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดี
นักอธิบายอัลกุรอานอธิบายเอาไว้นะครับว่าความหมายของคำว่าความดีหรือการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีมีสองเงื่อนไขด้วยกันเงื่อนไขที่หนึ่งก็คือการงานต่างๆเหล่านั้นจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเช่นเราบริจาคถ้าเราบริจาค1ล้านบาทแต่ด้วยกับความโอ้อวดที่อยู่ในหัวใจของเรา1ล้านบาทในวันกิยามะห์จะมีน้ำหนักบนตาช่างของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับผุยผงแต่ถ้าเราบริจาค10บาทด้วยกับความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเพิ่มพูนการบริจาค10บาทของเราเนี่ยมากกว่า10เท่าจนกระทั่งถึง700เท่าเพราะฉะนั้นเงื่อนไขประการที่1ของสิ่งที่เรียกว่าเป็นคุณงามความดีก็คือว่าจะต้องมีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความบริสุทธิ์ใจที่ว่านี้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นความบริสุทธิ์ใจก่อนที่จะทำก่อนที่จะบริจาคก่อนที่จะควักเงินขึ้นมาบริจาคก่อนที่จะทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีจะต้องตั้งเจตนาว่าการงานที่ฉันจะทำเนี่ยเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้มุ่งหวังจากกรรมสรรเสริญเยินยอไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องของตำแหน่งประการที่สองจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจขณะที่ทำคุณงามความดีเหมือนอย่างบางคนตื่นละหมาดในยามค่ำคืนคนที่ตื่นละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยแน่นอนก่อนที่เขาจะทำเขาบริสุทธิ์ใจแต่สมมุติว่าระหว่างที่ละหมาดเกิดมีคนเดินผ่านพอมีเห็นคนเดินผ่านตอนแรกว่าจะอ่านแค่ซูเราะห์อันฟีนอุ๊ยมีคนเดินผ่านเว้ยเอ๊ะคนนี้ท่าทางเหมือนจะเป็นว่าที่พ่อตางั้นต้องบะกอเราะห์สักหน่อยละเป็นไงความบริสุทธิ์ใจที่มันเริ่มขึ้นมันเสียหายไหมเสียหายเพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์ใจที่ต่อมาคือความบริสุทธิ์ใจระหว่างการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีและประการที่3ก็คือความบริสุทธิ์ใจที่จะต้องเกิดขึ้นหลังจากทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเหล่านั้นไม่ใช่เราบริจาคไม่ใช่เราละหมาดไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นพอคนเดินผ่านมาบอกเวลาสมมติมีงานมัสยิดไปประกาศหน่อยนะผู้ไม่ประสงค์ออกนามบ้านอยู่หน้ามัสยิดบริจาค1ล้านบาทตอนทำน่ะทำบริสุทธิ์ใจตอนบริจาค ก็บริสุทธิ์ใจแต่ให้ประกาศเพราะนั้นความหมายของความบริสุทธิ์ใจเนี่ยจะต้องมี3องค์ประกอบนะบริสุทธิ์ใจก่อนทำความดีบริสุทธิ์ใจระหว่างการทำความดีและบริสุทธิ์ใจหลังจากการกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเงื่อนไขประการที่สองของคำว่าอัลอามะลุอัศอลิฮุก็คือในเรื่องของการมุตาบะก็คือในเรื่องของการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานที่มีรูปแบบการปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเราเนี่ยนะครับจะต้องชูโกตจะต้องขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากมากนะครับที่พระองค์ได้ประทานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาปฏิบัติในสิ่งที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเราโดยที่เราไม่ต้องคิดในเรื่องของศาสนาอยากจะละหมาดนบีสอนแล้วว่าละหมาดแบบไหนศ็อลลูกะมารออัยตุมูนีอุศ็อลลีพวกท่านละหมาดให้เหมือนกับที่ฉันเห็นฉันละหมาดให้เหมือนกับที่ท่านรู้ว่าฉันละหมาดแบบไหนเวลาประกอบพิธีฮัจญ์ท่านนบีกล่าวว่าไงคูซูอันนีมานาซิกะกุมพวกท่านทั้งหลายจงยึดรูปแบบการประกอบพิธีฮัจญ์จากฉันทุกๆอริยบทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกถ่ายทอดจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์แม้แต่มารยาทของการเข้าห้องน้ำเวลาเข้าห้องน้ำนบีก้าวเท้าไหนเท้าซ้ายออกเท้าขวาเวลาเข้ามัสยิดนบีก้าวเท้าไหนเท้าขวาออกเท้าซ้ายแม้แต่เวลาที่เราหวีผมเนี่ยนบีสอนจนกระทั่งเวลาหวีให้หวีข้างไหนก่อนข้างขวาก่อน
เวลาที่นอนนบีสอนนะครับว่าเวลานอนให้ตะแคงข้างขวาห้ามนอนคว่ำเพราะการนอนคว่ำเป็นท่านอนของชาวนรกถามว่าแม้แต่ในเรื่องลักษณะนี้เนี่ยนบียังสอนเราแล้วเราคิดแต่ว่าเรื่องของอิบาดะห์คำว่าอิบาดะห์คืออะไรคำว่าการงานที่ซอละห์คืออะไรอิบาดะห์คือเรื่องของการละหมาดคือเรื่องของการถือศีลอดคือเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์ใช่ไหมไม่ใช่ท่านอิบนุตัยมียะห์รอฮิมาฮุลลอฮ์ได้กล่าวนะครับว่าความหมายของคำว่าอิบาดะห์คือว่าอิสมุนยามิอุนก็คือคำนามที่บ่งถึงลิกุลลิมาอยู่ให้บุฮุลลอฮ์ถึงการกระทำถึงคำพูดหรือแม้แต่ความคิดที่บ่งถึงการกระทำคำพูดหรือแม้แต่ความคิดลิมาอยู่ให้บุฮุลลอฮ์ในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักแม้แต่เราคิดที่จะทำความดีเนี่ยอัลเลาะห์รักไหมรักและอัลเลาะห์ตอบแทนไหมตอบแทนบันทึก1ความดีถ้าทำล่ะ10ถึง700เท่าหรือมากกว่าอิสมุนยามิอุลลิกุลลิมายุฮิบุลลอฮ์มินอักวาลินจากคำพูดวะอัฟอาลินอัลซอฮิรอวันบาตินะที่มันอยู่ภายนอกและอยู่ภายในเห็นไหมครับว่าในเรื่องของอิบาดะในเรื่องของการงานที่ดีเนี่ยที่เราเตรียมที่จะประพฤติปฏิบัติในเวลาที่จะมาถึงเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การบริจาคด้วยกับทรัพย์สินเงินทองการละหมาดไม่ได้หมายถึงการสดการซอดาเกาะการประกอบพิธีฮัจญ์การเชิดอุดิยะไม่ใช่แม้แต่ถ้าเราไม่มีความสามารถเจ็บป่วยแต่เราคิดที่จะทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีการซิกรุลลอฮ์สิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นการงานที่ซอและทั้งหมดมีเงื่อนไขจะต้องเป็นการงานที่สอดคล้องกับรูปแบบการปฏิบัติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นก่อนที่10วันแรกของเดือนธุลฮิจญะห์จะมาถึงมันมีความสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าการงานอะไรบ้างที่เราสามารถที่จะกระทำได้ด้วยกับแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการแรกก็คือในเรื่องของการถือศีลอดประการแรกก็คือในเรื่องของการถือศีลอดเป็นสิ่งที่เราสามารถกระทำได้ตั้งแต่วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์จนกระทั่งถึงวันที่9ของเดือนธุลฮิจญะห์วันที่1ถึงวันที่9ของเดือนธุลฮิจญะห์การถือศีลอดของเราถือว่าเป็นการงานที่จะเป็นที่รักยิ่งหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าการถือศีลอดในช่วงเวลาอื่นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในหะดีษกุดซีนะครับว่ากุลลุอามะลิบนีอาดัมทุกการงานของลูกหลานของอาดัมนั้นละหูสำหรับเขาอิลลัสยามเว้นแต่การถือศีลอดฟาอินนะฮูลีการถือศีลอดนั้นนะครับเป็นของฉันทุกการงานของลูกหลานของนบีอาดัมละหูเป็นของพวกเขาหมายความว่าไงหมายความว่าการงานเหล่านั้นอาจจะมีเรื่องของการริยาการโอ้อวดเกิดขึ้นแต่การถือศีลอดจะเป็นสิ่งที่ไม่มีการริยามีการโอ้อวดปรากฏอยู่ในรูปแบบของการถือศีลอดเพราะฉะนั้นพระองค์จึงกล่าวนะครับว่าอิลลัสยามูฟาอินนะฮูลีวะอานาอัจซิบิมันเป็นของฉันและฉันจะตอบแทนผลบุญให้กับผู้ที่ถือศีลอดด้วยกับความประสงค์ของฉันอาจจะไม่ใช่แค่10เท่าอาจจะไม่ใช่700เท่านะครับเวลาที่เราถือศีลอดโดยเฉพาะการถือศีลอดในช่วงของ10วันแรกของเดือนธุลฮิจญะห์โดยเฉพาะในวันที่9บรรดาคุตยาตที่วุกูฟที่ทุ่งอะรอฟะห์ในวันที่9เนี่ยไม่อนุญาตให้เขาถือศีลอดแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ได้ปล่อยประละเลยให้พวกเราที่อยู่ที่นี่หรือบรรดาสถานที่อื่นๆนะครับที่ไม่ได้วุกูฟที่ทุ่งอะรอฟะห์เนี่ย
ไม่ได้หมายความพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปิดโอกาสในการได้รับคุณงามความดีพระองค์ก็ได้ส่งเสริมให้พวกเราได้ถือสุนนตในวันอารอฟะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกถามในเรื่องของการถือสุนนตในวันอารอฟะห์นะครับท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าอะฮ์ตะซิบุอะลัลลอฮ์ฉันหวังจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอยุกัฟฟิรอซะนะตัลลซีกับละฮูวะซะนะตัลลซีบะอ์ดะฉันหวังจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าความหวังจากท่านนบีเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าเป็นสิ่งที่ได้รับวะฮีจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อบอกแก่พวกเรานะครับว่าการถือศีรษะในวันอารอฟะห์จะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในปีที่ผ่านมาเพราะเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยนะครับในจันทรคติถือว่าเป็นเดือนที่12เดือนสุดท้ายในปีที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่เดือนมุฮัรรอมที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยสิ่งที่เป็นความผิดเล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยจะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าเดือนรอมฎอนเราอาจจะได้รับการอภัยโทษแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าความผิดของเราหมดไปก็อาจจะมีอยู่นะครับแต่ถ้าเราถือศีรษะในวันที่9ในวันอารอฟะห์ความผิดของเราจะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งปีวะซะนะตัลลซีบะอ์ดะและในปีที่จะมาถึงอัลลอฮุอักบัรถือศีรษะเพียงแค่วันเดียวได้รับการอภัยโทษ2ปีนะครับประการต่อมานะครับสำหรับผู้ที่มีความสามารถก็คือในเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าอัลฮัจญุลมับรูรฮัจญ์ที่มับรูรฮัจญ์ที่ดีฮัจญ์ที่ได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไลซะละฮูญะซาอุนอิลลัลญันนะห์คนที่ประกอบพิธีฮัจญ์และฮัจญ์ของเขาได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่จะเป็นรางวัลการตอบแทนสำหรับเขาคืออิลลัลญันนะห์ก็คือสวงสวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฮัจญะตุลวะดาซึ่งเป็นฮัจญ์ครั้งแรกและเป็นครั้งสุดท้ายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ท่านนบีกำลังวูกูฟที่ทุ่งอารอฟะห์เพราะอะไรเพราะการประกอบพิธีฮัจญ์มีพิธีกรรมที่สำคัญที่สุดก็คือการวูกูฟที่ทุ่งอารอฟะห์ขณะที่ท่านนบีกำลังวูกูฟที่ทุ่งอารอฟะห์เนี่ยนะครับรายงานจากท่านอานัสอิบนุมาลิกกอลาวะกอฟันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิอารอฟาตขณะที่ท่านนบีกำลังวูกูฟที่ทุ่งอารอฟะห์วะกาดะติชชัมซุอันยะอูบะและขณะนั้นเนี่ยดวงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าขณะที่ท่านนบีวูกูฟกำลังขณะที่ท่านนบีกำลังขอดุอาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาร่วมกับเราบรรดาซอบาเรือนแสนขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าท่านนบีกล่าวนะครับว่ายาบิลาลโอบิลาลเอ๋ยอังซิดลิยันนัสจงบอกแก่บรรดาซอบาของฉันให้พวกเขาเงียบสงบจงบอกให้บิลาลประกาศบิลาลประกาศบอกว่าบุคคลที่กำลังขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทุ่งอารอฟะห์ในวันนี้ให้เขาเงียบสงบฟะกอละท่านบิลาลก็กล่าวประกาศท่านบิลาลเนี่ยเป็นคนเสียงดังท่านบิลาลก็ประกาศอังซิตูลิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอ้บรรดามนุษยชาติทั้งหลายจงนิ่งเพื่อที่จะฟังคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่กำลังวูกูฟที่ทุ่งอารอฟะห์ทั้งหมดก็นิ่งฟะกอละท่านนบีก็ได้ประกาศนะครับยามะชิรอนนาสโอบรรดามนุษยชาติทั้งหลายอาตานีญิบรีลูอานิฟาที่ฉันให้ท่านบิลาลประกาศเนี่ยพ่อมีข่าวดีจะมาแจ้งแก่พวกท่านทั้งหลายยิบรีนได้มาหาฉันเมื่อสักครู่นี้ท่านยิบรีนอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นบุค
ซึ่งเป็นมาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่ในการนำสารของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มาหาฉันเมื่อสักครู่นี้ฟะอักรออานีมินร็อบบีอัสสลามและได้ฝากสลามจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาให้กับฉันวะกอลาและได้ให้ฉันนำข่าวดีมาประกาศแก่พวกท่านอินนัลลอฮะกอฟะรอลิอะห์ลิอะรอฟาตว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงอภัยโทษให้แก่บุคคลที่ร่วมวุกูฟที่ทุ่งอะรอฟะท่านนบีบอกว่าท่านญิบรีลได้แจ้งข่าวจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงอภัยโทษให้กับบุคคลผู้ที่วุกูฟที่ทุ่งอะรอฟะวะดอมินาอันฮุมุตตะบิอาตและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นหลักประกันในชีวิตของเขาที่เหลืออยู่หมายความว่าไงหมายความว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไปโทษให้กับพวกเขาและจะปกป้องดูแลพวกเขาให้พ้นจากสิ่งที่เป็นความผิดฟะกอละอุมารุมนุนคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอุมัรอิบนุคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็ได้กล่าวถามถ้าเป็นพวกเราก็ต้องถามว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแจ้งข่าวดีเฉพาะบุคคลผู้ที่วุกูฟที่ทุ่งอะรอฟะร่วมกับท่านแค่นั้นหรือว่าการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเกิดขึ้นแก่บรรดาผู้ที่วุกูฟที่ทุ่งอะรอฟะในปีเดียวกับท่านแค่นั้นหรือฟะกอละอุมัรยารอซูลุลลอฮ์เราจะต้องขอบคุณท่านอุมัรนะครับที่ช่วยถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กับพวกเรายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮาซาลานาคอซุนข่าวดีอันนี้เนี่ยการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรูปแบบนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะพวกเราเท่านั้นใช่ไหมเพราะอะไรเพราะมีท่านนบีอยู่ด้วยการอภัยโทษจะเกิดขึ้นกับพวกเราที่ร่วมวุกูฟกับท่านนบีแค่นั้นใช่มั้ยมาดูนะครับความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับบุคคลผู้ที่มีโอกาสไปประกอบพิธีฮัจญ์ฮาซาละกุมการอภัยโทษนั้นจะเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าวะลิมันอาตาบะอะดะกุมอิลายะมินกิยามะจะเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าและบรรดาอุมมะห์ประชาชาติของพวกเจ้าที่พวกเขาเหล่านั้นได้มาวุกูฟที่ทุ่งอะรอฟะห์จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นี่คือผลบุญของการประกอบพิธีฮัจญ์และการประกอบพิธีฮัจญ์จะไม่เกิดขึ้นนอกจากในช่วงของเดือนซุลฮิจญะห์ท่านอุมัรก็ได้กล่าวนะครับว่ากาตุรอคอยรุลลอฮิวะตอบความเมตตาความโปรดปรานจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อพวกเรานี่มันล้นเหลือพี่น้องลองคิดดูนะเราพูดถึงการถือศีลอดในวันอะรอฟะห์การถือศีลอดเพียงแค่วันเดียวได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากี่ปี2ปีการกระทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีของพวกเราจะได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา10เท่าถึง700เท่าการกระทําในสิ่งที่เป็นความชั่วของพวกเราจะถูกบันทึกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยมั้ยไม่เวลาที่เราทำชั่วเวลาเราทำในสิ่งที่เป็นความผิดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับบอกมาลาอิกะห์บอกว่าอย่าเพิ่งบันทึกเผื่อว่าบ่าวของฉันเนี่ยจะขออภัยโทษขอเตาบะห์ตัวเวลาที่เราคิดที่จะทำความดีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานแค่คิดทำความดีอัลเลาะห์ให้บันทึกเลยแต่เราว่าคิดที่จะทำความชั่วและทำไปแล้วอัลเลาะห์บอกว่ารอก่อนนี่คือความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อพวกเราอัลเลาะห์บอกว่ารอก่อนเผื่อว่าบ่าวของฉันจะเปลี่ยนใจเผื่อว่าบ่าวของฉันจะเตาบะห์ตัวเผื่อว่าบ่าวของฉันจะแก้ไขถ้าเขาทําเขาไม่เปลี่ยนแปลงเขาไม่แก้ไขพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกมาลาอิกะห์ที่อยู่ด้านซ้ายบันทึกเพียงแค่1บันทึกเพียงแค่1ทําความดี1ความดีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบันทึก10ถึง700หรือมากกว่าทำในสิ่งที่เป็นความชั่ว
พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเลกะประวิงเวลาไว้ก่อนเผื่อว่าเราจะเปลี่ยนแปลงเราเคยได้ยินไหมเรื่องของหญิงโสเภณีเรื่องของหญิงโสเภณีจากบานีอิสรออีนเนี่ยนะครับที่ได้ตักน้ำให้สุนัขที่มันหิวโหยกระหายน้ำได้ดื่มเนี่ยแล้วก็ได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอบะถามท่านนบีนะครับว่ายารอซูลัลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาฟินบะฮาอิมินอัจรแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยเรายังได้รับผลบุญการตอบแทนกันนั้นหรือท่านนบีบอกนะครับว่ากุลลุกะบิดินกุลลุกะบิดินรอดบินทุกๆตับที่มันชุ่มชื้นเนี่ยได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นถ้าแม้ว่าสตรีที่เป็นโสเภณีจากบรรดาอาลุนกิตาบทำความดีด้วยกับการตักน้ำให้สุนัขได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราคิดดูว่าเราในฐานะของบุคคลผู้ที่เป็นบ่าวผู้ที่ภักดีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำความดีแล้วจะไม่ได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างไรท่านอุมัรจึงกล่าวนะครับว่ากาซุรอคอยรุลลอฮิวะตอบความเมตตาความโปรดปรานจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่ออุมัรประชาชาตินี้เนี่ยมันมากมายเสียเหลือเกินเพราะนั้นถ้าเรามีโอกาสประกอบพิธีฮัจญ์ก็เป็นสิ่งที่เราควรที่จะทำประการต่อมาประการที่3ในสิ่งที่เป็นการงานที่เราควรที่จะทำให้มากๆนะครับในช่วงของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ก็คือในเรื่องของการละหมาดการละหมาดที่เป็นเสาหลักของศาสนาการละหมาดคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะเชื่อมระหว่างเรากับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการละหมาดคืออิบาดะห์เดียวนะครับที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีขึ้นไปรับบทบัญญัติโดยตรงโดยไม่ผ่านทางท่านญิบรีนอะลัยฮิสสลามการละหมาดจะเป็นสิ่งแรกที่จะถูกสอบสวนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์การละหมาดจะเป็นสิ่งสุดท้ายนะครับที่จะเกิดขึ้นก่อนจะถึงวันกิยามะห์เพราะนั้นการละหมาดคือสิ่งที่เราสามารถที่กระทำได้ที่เราพูดเนี่ยไม่ได้หมายถึงการละหมาดฟัรดู5เวลาเพราะการละหมาดฟัรดู5เวลาเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับผู้ศรัทธาอยู่แล้วแต่การละหมาดที่เราควรที่จะทำให้มากๆในช่วงของ10วันแรกของเดือนดุริยะก็คือการละหมาดซุนนะห์ต่างๆอย่างเช่นการละหมาดดุฮาการละหมาด2รอกะอะห์4รอกะอะห์6รอกะอะห์8รอกะอะห์ของการละหมาดดุฮานะครับในช่วงเช้าการละหมาดหลังจากการละหมาดก่อนและหลังจากการละหมาดฟัรดูที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแก่พวกเรานะครับว่าใครก็ตามที่รักษา10หรือ12รอกะอะห์ฉันพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างปราสาทให้กับเขาบนสวงสวรรค์สิบรอกะมีอะไรบ้างมีสองรอกะก่อนละหมาดซุบฮีสองรอกะก่อนละหมาดซูฮรีสองรอกะก่อนหลังละหมาดซูฮรีสองรอกะหลังละหมาดมักริบสองรอกะหลังจากละหมาดอิชารวมกันเป็นสิบอ้าวแล้วสิบสองล่ะสิบสองคือก่อนหรือว่าหลังละหมาดซูรีอาจจะ4ก็ได้นะครับถ้าเราละหมาด2ก่อน2หลังก็เป็น10แต่ถ้าเราละหมาด4ก่อนซูรีหลังซูรีอีก2ก็รวมกัน12ท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่ละหมาด10หรือ12รอกะอะห์ในแต่ละวันเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างปราสาทให้กับเขาในสวงสวรรค์ละหมาดอะไรอีกหลังจากการอ่านละหมาดแล้วก็มีการละหมาดซุนนะห์อาบน้ำละหมาดเวลาเราเข้าไปในมัสยิดเราก็สามารถที่ละหมาดไตตุนมัสยิดเราอย่าละเลยนะครับแม้ว่าเราอาจจะดูว่าการละหมาดเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการละหมาดที่สั้นๆง่ายๆพี่น้องรู้ไหมว่า
ด้วยกับการที่ท่านนบีเนี่ยนะครับได้ยินเสียงของท่านบิลาลอยู่ตลอดจนกระทั่งท่านนบีจำเสียงรองเท้าของท่านบิลาลได้มีอยู่วันหนึ่งท่านนบีถามท่านบิลาลยาบิลาลโอ้บิลาลเอ๋ยฉันได้ยินเสียงรองเท้าของท่านบนสวงสวรรค์ท่านนบีจำเสียงรองเท้าเสียงเดินของท่านบิลาลได้ท่านนบีถามท่านบิลาลว่ายาบิลาลโอ้บิลาลเอ๋ยฉันได้ยินเสียงเดินของท่านบนสวงสวรรค์ฉันอยากจะรู้เหลือเกินว่าการงานอะไรที่ท่านทำแล้วทำให้ท่านได้รับสวรรค์จากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านบิลาลกล่าวว่าไงท่านบิลาลกล่าวว่าเมื่อใดก็ตามที่ฉันมีน้ำละหมาดเวลาที่อ่านน้ำละหมาดฉันก็จะละหมาดซุนัตสองรอกะเพียงแค่นี้เองละหมาดซุนัตหลังจากการอ่านน้ำละหมาดมีอะไรอีกครับในยามค่ำคืนก่อนที่เราจะนอนละหมาดอันวิตรละหมาดวิเตรละหมาดอื่นเนี่ยนะครับไปดูเลยละหมาดของในอิสลามเนี่ยอย่างน้อยกี่รอกาอ์นะ2แต่การละหมาดวิเตรอย่างน้อย1รอกาอ์สมมติว่าเราทำงานมาเหนื่อยมากเลยวันนี้แต่ก่อนที่เราจะนอนให้อาบน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดวิเตรอย่างน้อยสัก1รอกาอ์ถ้ามากกว่านั้นล่ะ3รอกาอ์มากกว่านั้นล่ะ5รอกาอ์มากกว่านั้นล่ะ7 9 11คำว่าวิเตรคือเลขขี้นะครับถ้าเราคิดว่าเราสามารถที่จะตื่นขึ้นมาในยามค่ำคืนก็คือการละหมาดตะฮัจญุดเป็นสิ่งที่เราสามารถกระทำได้มีแค่นี้หรือคุณงามความดีเวลาที่มีคนตายการละหมาดไหมละหมาดท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่ละหมาดให้กับผู้ตายเขาได้ผลบุญเท่าไหร่1กีรอตแค่ไหนเหมือนกับภูเขาอูฮุดถ้าเดินไปส่งจนถึงกุโบร์2กีรอตความดีไหมความดีเพราะนั้นการละหมาดคือสิ่งที่จะเชื่อมระหว่างเรากับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีจึงได้กล่าวนะครับว่าอัลอะฮดุลลซีบัยนะนาวะบัยนะฮุมสิ่งที่เป็นพันธสัญญาหรือความผูกพันระหว่างเรากับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อแบ่งแยกระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาคืออะไรคือละหมาดเพราะนั้นมุสลิมคนใดก็ตามที่ละทิ้งปฏิเสธการละหมาดลักษณะของเขาก็ไม่ได้ต่างจากผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประการที่3ก็คือในเรื่องของการละหมาดนะครับด้วยกับการละหมาดซุนัตต่างๆให้มากๆประการที่4ก็คือในเรื่องของการเชือดอุทยะก็คือในเรื่องของการเชือดกุรบานนะครับการเชือดกุรบานไม่ใช่เป็นวาญิบแต่การเชือดกุรบานเป็นซุนนะมุอักกะดะซุนนะมุอักกะดะคืออะไรซุนนะมุอักกะดะก็คือรูปแบบการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิบาดะที่ท่านนบีทำอยู่ตลอดแต่ไม่ถึงขั้นวาญิบตลอดระยะเวลาที่ท่านนบีอยู่ที่เมืองมะดีนะห์หลังจากบทบัญญัติในเรื่องของการเชือดอุทยะท่านนบีไม่เคยละทิ้งการทำอุทยะหรือการทำกุรบานนั้นเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์สำหรับบุคคลผู้ที่มีความสามารถไม่ได้หมายความว่าทำครั้งหนึ่งแล้วไม่ต้องทำอีกเลยไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่านะครับปีนี้เราทำแล้วปีหน้าเรามีความสามารถเราไม่ทำไม่ใช่เมื่อใดก็ตามที่เรามีความสามารถปีใดก็ตามที่เรามีความสามารถเราก็ควรที่จะเชื่ออุทิยะวันนี้มีคำถามมีคนมาถามผมเขาถามว่าอาจารย์ตังไม่พอเนี่ยจะเอาตังมารวมกันแล้วก็ซื้อส่วนได้ไหมได้ไหมครับพี่น้องไม่ได้ไม่ได้นะครับสมมุติว่าอัวเนี่ยส่วนละ 4,000 จะเอาคน2คนมารวมกันคำถามคือว่ารวมกัน2คนแล้วก็เนี่ยทั้ง2คนเนี่ยเชือดอุทิยะได้ไหมไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าก็สลับกันปีนี้พี่เป็นคนเนี่ยเป็นคนเจตนาที่จะเชือดแต่น้องเอาเงินมา
ช่วยสนับสนุนปีหน้าก็ให้น้องเป็นคนเนียดเป็นคนเจตนาที่จะเชือดแล้วให้พี่เอาเงินมาสนับสนุนนะครับเพราะส่วนของอุทยานเนี่ยไม่สามารถที่จะเนียดรวมกันไปได้แต่สามารถที่จะเอาเงินมารวมกันได้แต่คนที่เนียดเพียงแค่คนเดียวถ้าเราอยากที่จะทำอุทยานแล้วก็ให้ได้รับผลบุญเนี่ยนะครับทั้งครอบครัวของเราทำไงก็เชือดแพะเพราะการเชือดแพะหนึ่งตัวเนี่ยนะครับเราบรรดาซอบะได้ถ่ายทอดจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการเชือดแพะหนึ่งตัวเนี่ยยักฟีอันฮูวะอันอุสรติฮีสามารถที่จะได้รับผลบุญสำหรับเขาและคนในครอบครัวของเขาได้การเชือดอุทยานนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในวันอีดและหลังจากนั้นประมาณ3วันเป็นสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่เราสามารถที่จะกระทำได้ในช่วงของเดือนซุลฮิจญะห์ประการต่อมาประการที่5ถ้าเราละหมาดแล้วแต่เราไม่มีเงินที่จะเชิดอุทิยะหรือเราเจ็บป่วยไม่สามารถที่จะถือซิโดได้ทำอย่างไรในเรื่องของการซิกรุลลอฮ์นักวิชาการกล่าวนะครับว่าอัลอิกซารุมินัตตะฮ์มีดวัตตะฮลีลวัตตักบีรในช่วงนี้เนี่ยนะครับในช่วงของ10วันแรกของเดือนดุริยานเนี่ยให้ลิ้นของเราอยู่กับการรำลึกถึงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยกับการกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ด้วยกับการกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรและในซุนนะในเรื่องของการกล่าวนะครับการตักบีรเนี่ยซุนนะในเรื่องของการกล่าวตักบีรจะมีอยู่2ลักษณะเรียกว่าการตักบีรในเรื่องของมุตลักคือการตักบีรที่ไม่จำกัดในเรื่องของเวลาเราสามารถที่จะกล่าวตักบีรได้ตั้งแต่เมื่อเรารู้ว่ามีการเข้าสู่เดือนซุลฮิจญะห์สมมุติมีการดูจันทร์เสี้ยวแล้วบอกว่าเห็นจันทร์เสี้ยวพอเห็นจันทร์เสี้ยวเราสามารถจะตักบีรได้เลยอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมด์เราสามารถที่จะตักบีรได้เลยและสามารถที่จะกล่าวตักบีรได้ตลอดเวลาเราเรียกตักบีรประเภทนี้ว่าเป็นการตักบีรมุตลักคือการตักบีรที่ไม่เกี่ยวข้องกับช่วงของเวลาการตักบีรประเภทที่2เรียกว่าการตักบีรอันมุกอยยัตคำว่าตักบีรมุกอยยัตคืออะไรคือการตักบีรที่จะเกิดขึ้นหลังจากการละหมาดฟัรดูการตักบีรมุกอยยัตนะครับจะเริ่มตั้งแต่เช้าของวันวูกูฟการตักบีรมุกอยยัตก็คือการตักบีรหลังจากการละหมาดฟัรดูจะเริ่มตั้งแต่เช้านะครับของวันวูกูฟก็คือในวันที่9ของเดือนซุลฮิจญะห์หลังจากการละหมาดซุบฮีเราก็สามารถที่จะกล่าวตักบีรได้นะครับเรียกว่าการตักบีรมุกอยยัตหลังจากการละหมาดฟัรดูหรือบางคนก็ให้กล่าวนะครับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนนะครับว่าคำพูดที่ดีที่สุดในวันอะรอฟะห์หรือในช่วงของวัน10วันแรกของเดือนดุริยะห์ที่ฉันและเหล่าบรรดานบีได้กล่าวคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮลาอิลาฮะอิลลัลลอฮคือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีพระเจ้าผู้ที่ควรแก่การสักการะอื่นใดนอกจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะครับที่เราสามารถที่กระทำได้ก็คืออิฟชุสสลามก็คือในเรื่องของการให้สลามก็คือในเรื่องของใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเหมือนที่เราได้บอกนะครับว่าไม่ได้ถูกจำกัดเฉพาะในเรื่องของการละหมาดการถือศีลอดการประกอบพิธีฮัจญ์หรือการบริจาคแต่สิ่งที่เป็นคุณงามความดีทุกอย่างที่เป็นที่รักของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถที่กระทำได้นะครับในช่วงของ10วันนี้ไม่ว่าจะเป็นการคำพูดที่ดีไม่ว่าจะเป็นการเริ่มให้สลามไม่ว่าจะเป็นการสั่งใช้ในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีการห้ามปรามในสิ่งที่เป็นความชั่วหรือแม้แต่การทำความดีต่อเพื่อนบ้านนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ย
ป็นสิ่งที่เราสามารถกระทำได้ให้มันเหมาะสมนะครับให้มันเหมาะสมกับโอกาสที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีชีวิตอยู่ในช่วงของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เพราะนั้นเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยไม่มีใครรู้นะครับว่าโอกาสในลักษณะนี้ความดีที่มันมีคุณค่ามากกว่าการญิฮาดการต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมาถึงพวกเราในปีหน้าอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อใดก็ตามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสกับพวกเราเราควรที่จะขวนขวายเราควรที่จะหยิบฉวยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะคิดนะครับว่าโอ้ยฉันยังหนุ่มแน่นอยู่ฉันยังมีโอกาสปีหน้าค่อยทำปีนี้ไม่ทำกุรบานปีหน้าค่อยทำพี่น้องจะรู้หรือเปล่าว่าพี่น้องจะมีโอกาสถึงปีหน้าปีนี้ฉันยังไม่ไปประกอบพิธีฮัจญ์เดี๋ยวรอให้ลูกจบปริญญาก่อนค่อยประกอบพิธีฮัจญ์แล้วใครจะเป็นหลักประกันให้กับพี่น้องว่าก่อนที่ลูกของพี่น้องจะจบการศึกษาระดับปริญญาเนี่ยพี่น้องอาจจะกลับไปอาจจะถึงอายันของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความดีเนี่ยอย่าได้ล่าช้าในเรื่องของความดีจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องขวนขวายจะต้องเป็นเรื่องที่เราจะต้องแข่งขันพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าฟัสตะบิกุลคอยรอตพวกท่านทั้งหลายจงแข่งขันจงรีบเร่งในการทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากบอกกับพวกเรานะครับในค่ำคืนนี้ขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้พระองค์นั้นได้ให้พวกเรามีอายุจนกระทั่งถึง10วันแรกของเดือนธุนิยะและรวมถึงมีสุขภาพที่ดีสามารถที่จะกระทำในสิ่งต่างๆที่เป็นคุณงามความดีเพื่อที่จะทำให้ตัวของเรานั้นได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงโอกาสอันพิเศษที่จะมาถึงนะครับก็คงจะพบปะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้ด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับบอสซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอบีอัจมัยAlhamdulillah จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคือ Alhamdulillah เราคือ Alhamdulillah คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการAlhamdulillah